สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพจะมารีวิวในการตัดต่อวิดีโอกับเจ้าตัวเสี่ยวมี่แพด6ซึ่งมีคนถามมาเยอะมากว่าตัวนี้มันตัดต่อวิดีโอได้ไหมกับไฟล์ 4K ซึ่งพีบันทึกมากับไฟล์ที่เป็นตัว iPhone 15 Pro Max เป็นไฟล์ 4K ไฟล์ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวPOCO F6 ไฟล์ 4K 60เฟรมมาดูว่าในการตัดต่อวิดีโอจะเป็นไงบ้างครับซึ่งพีตัดต่อผ่านแอป KineMaster นะครับผมแอปตัวนี้เลยครับซึ่งมันแอปในการตัดต่อง่ายๆ User ภาษาไทยครับผมตัวนี้พีก็ทำการเอารูปภาพหรือว่าวิดีโอไว้ใน SSD Ethernet ผ่านตัวที่เป็นฮับตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ตัดต่อวิดีโอไปด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าฟินมากตัวนี้ CPU Snapdragon 870กับรุ่นเบสโมเดล RAM 8 GB กับ ROM 128ซึ่งพีซื้อมากับราคาแท็บเล็ตตัวนี้คือประมาณ 8,000 กว่าบาทครับพีจะขอแนบลิงก์กับเจ้าตัว Xiaomi Pad 6ที่หลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยซื้อจากไหนครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้ผมเป็นลิงก์พีสั่งซื้อมาเป็นลิงก์แท้นะครับผมเป็นเครื่องสุนไทยนะครับเลยครับว่าสามารถกดผ่านซื้อนะครับผมผ่านลิงก์พีได้วันนี้ครับผมพีจะมาตัดต่อให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างผมซึ่งพีก็ถ่ายมาจากเจ้าตัว POCO C65 บอกเลยว่า F6 POCO F6 นะครับไม่ใช่ C65 ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอ 4K ที่บอกเลยว่าตัวนี้พีเกินคาดพีมากไฟล์วิดีโอในการถ่ายของตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากกับงบ 1,300 บาทครับคุ้มจริงบอกเลยว่าคุ้มมากตัวนี้ครับพี่ผมจะขอตัดให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้พี่กล้องนี้คือถ่ายจาก iPhone ผมแต่กล้องแบบแบบนี้อ่ะคือแบบ iPhone น่ะไฟล์มันใหญ่อยู่แล้วนะพ่อแล้วมาตัดกับตัวนี้มันตัดได้เฉยแล้วพี่ตัดผ่านตัว SSD ครับซึ่ง USB Type-C อันนี้มันเป็นพอร์ต Type-C 3.2 ครับบอกเลยว่าในการตัดต่อคือดีมากครับใช้งาน7 วันเห็นไหมกับเจ้ามือถือตัวนี้ที่พีคือแบบ RAM 8GB คือบอกเลยว่ามันมีความสมูทซึ่งพีว้าวมากในการตัดต่อครับคือแบบอันนี้ไม่อวยเลยคือแบบคือว้าวจริงครับและยูเซอร์ครับผมหน้าจอรีเฟรชตัวนี้144Hzกับการตัดต่อซึ่งคนถามมาเยอะครับนี่ครับพีก็ตัดต่อใส่อันนี้คือ 4K ซ้อนกันครับมันยังมีการเรนเดอร์ได้อย่างเวิร์กมากครับบอกเลยว่าเวิร์กครับคือเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับอันนี้พีก็ตัดใช่มั้ยครับพี่ก็ตัดไปนี่ครับตัดไปดูครับผมมันจะดีไหมส่วนตัวคือนี่ครับนี่ครับพี่ก็ทำการใส่ฟอนต์นี่ครับซึ่งอันนี้เป็นไฟล์ 4K 60เฟรมครับสำหรับเจ้าตัว POCO F6 เนาะพี่ก็ทดสอบคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะลงครับผมให้ดูนะครับเพื่อนๆไปกดด้วยผมเพราะว่าพี่จะลงให้ดูนะครับคลิปนี้อยู่นี่เห็นไหมว่าตัดต่อแล้วการใส่ฟอนต์อะไรคืออันนี้อ่ะคืออันนี้เป็นเฟรม 4K ซ้อน 4K นะครับผมมาดูว่าเป็นไงบ้างอันนี้คือ 4K ซ้อน 4K ครับอันนี้ก็ 4K ครับดูครับว่ามันเป็นไงอันนี้ใช้มือเปล่าในการถือนะครับดูครับว่ามันมีความสมูทครับพี่รู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกพี่คิดว่า Android มันอาจจะตัดต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับซึ่งพี่ก็ตัดต่อใน iPad ซึ่งพี่มาลองตัดต่อใน Android มันเกินคาดครับคือเกินคาดจริงๆครับนี่บอกเลยว่ามันเวิร์กมากแล้วไฟล์ครับผมในการเรนเดอร์ถือว่าเครื่องครับผมตอนนี้พีก็ชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยครับผมพีก็ใช้ฮับในการเชื่อมต่อผ่านType-Cซึ่งพีตัดต่อผ่าน HD นะครับเพราะแสดงว่าเครื่องนี้ประสิทธิภาพType-Cถือว่าดีอันนี้ไม่อวยครับเหตุการณ์คือเกิดขึ้นจริงเลยเห็นไหม 4K ซ้อน 4K ครับกระดาษมันก็ไม่ได้มีความหมายนี่นี่ครับนี่ครับพีก็ทำการสับใครต้องการกล้องโหดตอนนี้มันอาจจะกล้องกล้องโหดนะสสพีตัวกล้องก็ถือว่าเพียงพอเพียงพอครับแล้วก็ผมถ้าเราใส่ตัวนี้ใช่มั้ยเราใส่มีเดียครับแล้วพี่ก็ใส่ไฟล์ 4K นี่ครับพี่ก็ใส่ 4K ตรงกล้องนี่ครับพูดถึงเรื่องกล้องแล้วก็ให้ดูตรงสเปคกล้องที่เราไปถ่ายมาเนาะนี่ครับก็กดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่ครับมันก็จะตัดไปตรงกล้องนี่ครับผมเราก็ถ่ายครับผมแล้วก็ปึ๊บๆแบบนี้แตะๆแตะครับผมนี่ครับมันก็จะทำการขยายแล้วเราก็ตัดครับผมในการใช้งานครับแล้วก็ปิดเสียงครับเอเซอร์นี่ครับปึ๊บซึ่งโปรแกรมนี้ตัดต่อง่ายนะแล้วก็พี่ก็ใช้รูมาฟิวชั่นในการตัดในแอปนี้ก็ตัดดีครับคือสีอะภาพแบบโคตรได้อะมือเราเห็นไหมมันเข้าครับมันเข้าง่ายมากซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่ครับ
มาเองแล้วก็พูดเอาตรงนะเป็นแท็บเล็ตที่ตัดต่อได้ง่ายมากครับบอกเลยแล้วพี่ก็ใส่อีกเลเยอร์พี่จะเอาฉากไหนมาใส่ครับฉากตัวที่เป็นตัวนี่ครับเอาฉากนี้ครับผมฉากนี้ฉากนี้นี่ครับฉากดูรูปภาพฉากนั้นยังไม่ได้แล้วก็จับมาใส่ครับนี่ปึ๊บมันมีเยอะเนาะนี่ครับแล้วก็ใส่นี้มานี่ครับแล้วก็ปิดเสียงนี่ครับปิดปึ๊บแบบนี้เนาะนี่ปึ๊บนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงนี่ครับบอกเลยว่าคอมเมนต์สอบถามนี่ครับแล้วก็ใส่ได้ครับผมแล้วก็พิมพ์ต่างๆครับคือเอาตรงๆนะนี่เป็นไฟล์ 4K นะคือไฟล์ 4K จริงๆนะผมในการตัดต่อนี่ครับพี่ก็ใส่เอฟเฟคเสียงเนาะตัวหนังสือมาพี่ก็ขยายนี่ครับตัวหนังสือมาพี่ก็ขยายครับขยายว่าจะใส่นี่ครับความร้อนนะผมซึ่งพี่ตัดต่อมาแล้วเกือบ30นาทีครับความร้อนนี่ครับจัดการความร้อนคือดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วพี่ก็ทำการไปที่ใส่เสียงครับนี่ครับเอฟเฟคเสียงครับมีเสียงให้เลือกนี่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 ครับแล้วก็บวกเพิ่มเลยครับผมดูครับผมบวกเพิ่มดูนี่ครับเช่นฟอนต์มานี่ฟอนต์ไม่ทันเราเราก็ขยับให้มันตรงกันเอารีวิวนี่วันที่นี่ครับก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับเราก็ใส่ได้อีกเสียงอีกคือเสียงมันเอฟเฟคเสียงมันไม่โอเคแล้วก็เปลี่ยนฉากแล้วก็ครับเราก็ไปสามารถดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟคได้ครับนี่นี่นี่ครับเห็นไหมเยอะแยะครับนี่ครับพี่เอาเสียงเมาส์ใช่ไหมพี่ได้เสียงเมาส์พี่ก็แตะเฉยๆแล้วก็ไปที่แทนที่ครับผมพี่ก็ไปเอาเสียงที่พี่ไปโหลดมาเมื่อกี้นะเสียงเอฟเฟคไหนล่ะเสียงเมาส์พี่อ่ะเสียงคลิกเมาส์นี่พี่ก็แตะเลยนี่ครับแตะเลยง่ายครับผมโปรแกรมนี้ตัดต่อนี่นี่อ่ะแล้วพี่ก็ทำการก๊อปปี้เลยครับผมปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้นี่ copy อีกเอามาใส่ตรงนี้ copy นี่ครับแล้วก็เลื่อนแล้วผมเดี๋ยวให้มันตรงกันซึ่งบอกเลยว่าตัดต่อง่ายมากเลยอ่ะแล้วพี่ก็จะเล่นได้ให้ดูนะผมว่ามันเป็นไงบ้างเนาะขอ copy ตรงนี้กันนี่ครับย้อนกลับได้นี่ครับแล้วก็มาเฮ้ยนี่จริงๆอ่ะมันไม่อยู่ที่แท็บเล็ตคุณอยู่ที่โปรแกรมบางทีโปรแกรมนี้อาจจะไม่อิสระเหมือนกับตัวรูมาฟิวชั่นที่พี่ใช้ประจำครับรูมาฟิวชั่นนี่แบบบอกเลยว่าสมูทพอๆกันแต่สเปียร์นี้มันใช้งานง่ายเพราะว่ามีออปชันเสริมให้เราเยอะนี่ครับเรียบร้อยเราก็ลองดูครับผมครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพย์จะมารีวิวนี่อ่ะเห็นไหมครับได้รับตัวง่ายอีซี่มากนี่ครับพี่ก็ใช้โปรแกรมนี้แหละลองในการตัดให้ดูว่าเฮ้ยเราซื้อแท็บเล็ตมาตัวนึงราคา 8,000 กว่าบาทมันสามารถตัดต่อได้ไหมซึ่งหลายคนก็ถามมาเยอะครับวันนี้ก็เป็นคำตอบที่ทุกคนเข้าใจเนาะต่อให้ผมพี่จะขอเรนเดอร์นะพี่จะขอเรนเดอร์เป็นไฟล์ตัวนี้คือ 4K นะครับผม 4K นี่ครับพี่ก็เลื่อนให้ผมไฟล์ 4K ปรับเป็น30เฟรมแล้วพี่ก็บันทึกวิดีโอผมมาดูว่าระยะเวลาในการบันทึกวิดีโอมันนานขนาดไหนครับซึ่งบิตเรทนะผมเราสามารถให้มันเป็นบิตเรทเท่าไหร่ก็ได้นี่ครับซึ่งบิตเรทตอนนี้ประมาณพี่จะเอาสักตัวนี้ถ้าบิตเรทเป็น80ใช่ไหมมันก็ไม่ได้ครับเอาบิตเรทสักให้มันมาตรฐานแล้วกันเอาสัก50ไฟล์ก็ใหญ่ไฟล์ใหญ่ก็ไม่ดีครับพี่จะเอาบิตเรทประมาณ30เอาประมาณสักพี่จะเอาประมาณ50ครับลองดูโอ้50มันก็หลายจิกนี่ครับมันเลือกบิตเรทโอ้ดีมากอ่ะปกติพี่จะเอาบิตเรทประมาณสัก25ครับ25เอา3 25เนาะ25ครับผม25กำลังดี
บิตเรทจริงๆมันบิตเรทได้สูงนะครับแต่รู้สึกว่าเราปรับแค่26 25ก็เพียงพอจริงๆอ่ะมาตรฐานมันที่มันปรับบิตเรทให้เราก็คือ8บิตครับนี่นะครับอันนี้26มาตรฐานแล้วก็บันทึกไปเลยครับบันทึกวิดีโอครับเราก็รอสักครู่ครับมันก็จะทำการบันทึกนะครับผมไฟล์ 4K บิตเรท P บิตเรทวิดีโอที่26เลยนะครับก็ถือว่าสปีดนะก็การบิตเรทหรือว่าการบันทึกขึ้นเร็วนะเอาตรงว่าเป็นแท็บเล็ตที่ในการใช้ไฟล์ตัวนี้ในการบันทึกสปีดมันเพียงพอมากเลยครับแล้วก็ไฟล์ออกมาก็ไปชมตัวเต็มนะผมพีจะอัพให้ดูว่าไฟล์เป็นไงบ้างในการบิตเรทก็ปกติของแท็บเล็ตทั่วไปครับผมถือว่าในการบันทึกก็รวดเร็วทันใจพีนะนะครับขึ้นมาแล้วเกือบโหถือว่าเร็วนี่ในการบันทึกไฟล์ครับผมเพราะปกติบางรุ่นน่ะช้ามากแต่นี้ 4K นะผม30เฟรมแล้วก็บันทึกเป็นบิตเรท26บิตเรทซึ่งมันโอเคมากครับจริงๆอ่ะบิตเรทมันควรจะเป็น25 50แต่อันนี้พี่ปรับลองดูเฉยๆครับว่าปรับบิตเรทประมาณเท่านี้ถือว่าอะไรสับพีถือว่าเพียงพอมาผมยอดในการตัดต่อวิดีโอผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ